กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านแล้วก็นักตกปลาที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับผมอินฟิชชิ่งวันนี้เรามาอยู่ที่หมายแม่น้ำมูลนะครับผมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นหมายเดิมของเรานะครับที่เรามาเล่นชิงหลิวแล้วก็หน้าดินก็สำหรับวันนี้ผมเอาหน้าดินมา2คันนะครับแล้วก็นั่งเล่นชิงหลิวก็ชิงหลิวจะเริ่มเล่นในระยะ 3.6 นะครับสายเมน8ปอนด์สายหน้า6ปอนด์นะครับผมก็เป็นเอ็นควายนะครับได้รับการสนับสนุนมาจากอันลัวอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมก็ลายสตัปเปอร์ก็เป็นลายสตัปเปอร์จากอันลัวนะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะมีตัวให้น้าได้ชมหรือเปล่าวันนี้ก็มาตั้งแต่เช้านะครับก็หวังว่าจะมีปลาให้น้าชมไม่รู้จะได้ปลาอะไรบ้างจะได้ปลากลับไปฝากเมียที่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอชมกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับก่อนที่จะไปชมคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันเลยครับไปครับ
มาครับนานะกินข้าวเช้ากันครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่าครับจะ9โมงแล้วยังเงียบๆอยู่เลยครับเราเปลี่ยนเหยื่อหน้าดินไปแล้วนะครับเป็นชุดที่2นะครับผมก็ชิงหลิวเราก็ยังเงียบๆอยู่ครับมีปลามาว่ายชนทุ่นนิดๆหน่อยๆครับยังไม่ได้วัดเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนเนาะขออนุญาตกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับผมเอาครับผมเดี๋ยวมาลุยกันโอ้เมื่อกี้ทุ่นจมหายไปเลยอะไรวะนี่ครับปลาหมานตัวแรกมาแล้วครับเป็นปลากระมังครับผมนี่ปลาหมานตัวแรกมาแล้วครับหมาน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 โอ้รอซะนานเลยรอซะนานเลยตัวที่สองมาแล้วครับเป็นตะเพียนหางแดงนะครับผมนี่ใสงามเลยเงียบมากครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับผมก็ตอนนี้แดดร้อนมากๆครับปลาก็เงียบครับไม่กินเลยก็มีแต่ปลาขึ้นเยอะมากครับไม่รู้ว่าปลาอะไรแต่น่าจะตัวใหญ่ครับก็หลักๆ ก็จะเห็นปลากายปลาตองอะไรพวกนี้ครับเท่าที่รู้จักนะครับแล้วก็ปลาอื่นๆที่ขึ้นก็เยอะอยู่นะครับ
แต่ว่ามันไม่กินเบ็ดครับหน้าดินเราก็ไม่กระดิกเลยนะครับผมก็อย่างน้อยวันนี้เราก็ไม่แห้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อกับช่วงบ่ายๆกับเวลาเหลืออีกชั่วโมงกว่าๆนะครับเผื่อจะมีปลาไซส์สวยๆมาให้นานาได้ชมใครจะไปรู้ครับหมายธรรมชาติคาดเดาอะไรไม่ได้ครับเผื่อจะมีฟุกปลาใหญ่ๆมาให้นานาได้ชมกันใครจะไปรู้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับเวลาเหลือชั่วโมงกว่าเรายังมีหวังครับสู้กันต่อไปครับผมสู้กันต่อครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับขณะนี้เวลาบ่ายสามนะครับผมปลาไม่ค่อยเข้าเลยนะครับผมได้ปลาไปไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้กันครับนี่ครับผลงานของเราวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคือปลาอะไรนะครับแต่ที่แน่ได้ปลากระมังแล้วก็ปลาตะเพียนหางแดงไปตัว2ตัวนะครับที่เหลือก็มันคือปลาอะไรผมก็ไม่แน่ใจท่านใดทราบก็บอกด้วยนะครับถ้าท่านใดรู้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผลงานก็มีเท่าที่เห็นนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวจะลองมาแก้มือใหม่ครับเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากถึงท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยก็ขอขอบคุณนานักตกปลาแล้วก็ FC ทุกท่านที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจช่องตกปลาช่องเล็กช่องนี้ด้วยดีมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ